เราจะมากันที่สายที่7ของเรานะครับสายของคุณตังเมครับคุณตังเมมาพร้อมกับเรื่องผิดที่ผิดเวลาเป็นเรื่องที่พี่ที่เคยรู้จักกันที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่เล่าให้ฟังครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสปารีสนั่นเองครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณตังเมสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณตังเมเป็นไงบ้างสบายดีนะอ๋อเรื่อยๆค่ะวันนี้อาจจะเสียงแหบๆหน่อยไม่เลยฮะเสียงปกติเลย okay. แล้วก็อยากจะบอกว่าเสียงชัดมากโอเคค่ะขอให้เป็นอย่างนี้อย่างราบรื่นราบรื่นแน่นอนฮะนะฮะคุณตังเมครับวันนี้มาพร้อมกับเรื่องของพี่ที่เคยรู้จักกันเขามีอาชีพขับรถแท็กซี่ที่อยู่ปารีสใช่ค่ะตอนนี้น่าจะเลิกขับไปแล้วน่าจะเลิกไปแล้วนะเรื่องนี้ประมาณสักกี่ปีแล้วฮะในวันน้อยกว่า10ปีนิดนึงไม่ถึง10ปีเนาะค่ะเออไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงแต่ตอนเนี้ยลองพยายามคิดดูแต่ไม่น่าจะถึง10ปีค่ะครับคือเราฟังเรื่องเกี่ยวกับพี่ๆน้องๆที่ขับรถแท็กซี่ในเมืองไทยมาเยอะแล้วเรามาลองฟังประสบการณ์คนขับแท็กซี่ต่างประเทศกันบ้าง เออน่าสนใจเรื่องนี้คุณตังเมเป็นยังไงเชิญเลยครับค่ะก็ขอเท้าความพูดถึงพี่คนนี้คนหนึ่งนะคะอันนี้ เกิดขึ้นที่ไทยคือเมื่อไม่นานมาเนี้ยค่ะไปนั่งรถแท็กซี่แล้วก็มีเหตุว่าเรารับโทรศัพท์ในรถแท็กซี่แล้วก็แบบมีการคุยงานกันสักพักหนึ่งพอวางเสร็จปั๊บเนี่ยพี่ที่ขับรถแท็กซี่ของไทยเนี่ยแหละทักบอกว่าจำเสียงได้ก็โปแตกมีคนนึงเห็นหน้าไปแล้วอ๋อคือจำเสียงได้ที่มาเล่าเรื่องถูกค่ะ เขาบอกว่าเขาเป็นแฟน The Ghost เดี๋ยวอาจบอกให้มาชื่อพี่อ้วน ค่ะพี่อ้วนขับรถแท็กซี่แล้วเขาก็เลยฝากเรื่องมาเล่าหนึ่งเรื่องซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเมจะเล่าเรื่องของพี่อ้วนให้ฟังได้เลยนะคะ เราก็เลยทำให้เมย์คิดตอนคุณวีวีเนี่ยติดต่อมาบอกว่ามีเรื่องจะเล่าไหมเดือนนี้ก็เลยคิดไปถึงเรื่องแท็กซี่เนี่ยพอดีแจ๋วเลยค่ะ ตัวเพื่อนของเมย์คนเนี้ยค่ะที่รู้จักกันคือเป็นความบังเอิญที่ตอนเมย์ยังทำงานอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะตัวช่วงเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยมันจะมีเหตุว่าด้วยความที่เราทำงานร้านอาหารก็จะเลิกงานดึกทีนี้พอเลิกงานดึกปั๊บเนี่ยด้วยตามประเภทของร้านอาหารนะคะดึกมากดึกน้อยเนี่ยบางทีเราจะไปแจ็คพอตเจอช่วงเวลาที่ทำให้เราขึ้นรถขบวนสุดท้ายรถใต้ดินอย่างเงี้ยไม่ทันก็เลยจำเป็นที่จะต้องขึ้นรถแท็กซี่แล้วในเมืองที่ไม่อยู่ตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เมืองหลวงฉะนั้นรถแท็กซี่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเขาก็จะพยายามจอดกันที่เดิมๆที่เขามีลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเราไปเจอพี่แท็กซี่คนนี้เขามาจากอัลจีเรียนะคะชื่อราชิดคุณราชิดเนี่ยเขาก็เลยเราก็เลยเหมือนเริ่มสนิทกันเนี่ยค่ะอ้าวรับส่งบ่อยในช่วงคืนที่ว่าเราเลิกดึกก็เลยขอเบอร์อะไรกันไว้จนกระทั่งสนิททีนี้ก่อนเมย์จะกลับมาไทยเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าตอนสมัยที่เขายังขับรถแท็กซี่อยู่ที่ปารีสเนี่ยค่ะก่อนที่จะย้ายมาอยู่เมืองที่ไม่อยู่ตอนนั้นนะคะความพิเศษของคนที่ขับรถแท็กซี่ที่ปารีสต้องเป็นอย่างนี้ค่ะพี่แจ็คในเมื่อปารีสเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่นะคะแต่ยังไม่ใหญ่เท่ากรุงเทพต้องพูดอย่างนี้เขาจะมีการวางกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบที่ว่าจะจำกัดจำนวนของรถแท็กซี่ค่ะหมายถึงว่าใบขออนุญาตขับรถแท็กซี่เนี่ยมีจำนวนจำกัดมีสมุดตัวเลขว่า100ใบคือจะอยู่แค่นั้นเลยไม่มีการเพิ่มค่ะคนที่จะเข้ามาทำงานอาชีพนี้ได้เนี่ยเขาต้องไปประมูลจากคนที่จะเลิกทำอาชีพนี้แล้วแล้วเขาก็ขายใบอนุญาตต้องใช้คำนี้เลยค่ะขายใบอนุญาตต่อฉะนั้นคนที่ทำอาชีพนี้ที่ปารีสเนี่ยเขาจะมีจำนวนชั่วโมงจำกัดในแต่ละวันที่เขาจะต้องเหมือนเปิดเครื่องเนี่ยค่ะว่าเปิดเครื่องนี้นะแล้วทำงานได้กี่ชั่วโมงต่อวันเมย์จำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่ชั่วโมงเดาว่าประมาณ8นะคะเกินนี้ไม่ได้คือผิดกฎหมายแล้วก็มีสิทธิ์โดนปรับ
แล้วก็ยึดใบอนุญาตได้ฉะนั้นเขาเลยเคร่งกันเรื่องนี้พอสมควรและสิ่งที่แท็กซี่ไม่สามารถทำได้คือปฏิเสธลูกค้าต่อให้เราขึ้นจากซอยเนี้ยแล้วเราบอกว่าเราไปลงซอยหน้าซึ่งมันไม่กี่เมตรเองแท็กซี่ก็ห้ามปฏิเสธลูกค้าอันนั้นคือเป็นกฎข้อบังคับเลยนะเป็นกฎข้อบังคับเออไม่เหมือนบางประเทศผมไม่ระบุแล้วกันอันนั้นอ่ะโอ้โหอิสระมากเลยฮะเออค่ะแล้วก็มีเนี่ยค่ะก็มีข้อบังคับแบบนี้ครับทีนี้สิ่งที่ตัวคุณราชิตเนี่ยเจอมาเขาก็บอกว่าอันเนี้ยอ่ะเล่าให้ฟังนะตอนนั้นที่เขาอยู่ที่ปารีสเนี่ยเขาก็มีการแบบขับรถวนมีการหาลูกค้าเนี่ยค่ะจนกระทั่งเขาไปได้ลูกค้าคนนี้ซึ่งเป็นคุณป้าอยู่คนนึงเนี่ยคุณป้าคนนี้เขาเรียกแท็กซี่ของคุณราชิตเนี่ยบอกว่าให้ไปส่งที่คลินิกให้หน่อยครับเขาก็ไปส่งเลยตามปกติก็เป็นคนที่ขี้คุยอะค่ะก็คุยลูกค้าชวนให้เขาผ่อนคลายนั่งรถแล้วไม่เมาไม่อะไรประมาณนะคะเขาก็เป็นคนที่ขับรถดีพอสมควรทีนี้คุณป้าเหมือนติดใจคุณราชิตเนี่ยก็เลยขอเบอร์ติดต่อไว้ว่าเนี่ยเขาต้องมาคลินิกนี้เป็นวันเดิมเวลาเดิมทุกเดือน อาทิตย์ที่3ของเดือนนะวันพุธเขาจะต้องมาเนี่ยมาเจอหมอของเขาที่คลินิกนี้ฉะนั้นเขาขอจองเหมือนคล้ายๆขอจองคิวคุณราชิตไว้ได้ไหมเหนื่อยที่จะต้องโทรเรียกรถแท็กซี่ให้มารับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแท็กซี่ขับดีไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ละอาทิตย์ค่ะก็จากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็เลยได้ไปรับคุณป้าคนเนี้ยวันเดิมเวลาเดิมในทุกๆเดือนแล้วคุณป้าแกเหมือนกับมีการไปผ่าตัดเข่ามาก็เลยเดินแบบเดินไม่ค่อยสะดวกคุณราชิตก็ด้วยความที่สงสารแกเนี่ยค่ะเขาก็เลยเสนอว่าคุณป้าเอางี้ไหมเดี๋ยวพอผมจะไปรับที่บ้านคุณป้าเนี่ยผมหาทางแบบจอดรถไม่ไกลจากหน้าบ้านมากหน้าตึกที่ตึกอพาร์ตเมนต์ที่คุณป้าอยู่เนี่ยแล้วผมลงไปรับก็จะรู้กันว่าพอเขามาถึงปั๊บเขากดคล้ายๆเป็นโฟนอินอย่างเงี้ยค่ะเขาไปที่ห้องคุณป้าเปิดประตูให้แล้วเขาก็เดินขึ้นไปถึงอพาร์ตเมนต์แล้วก็พาคุณป้าแบบค่อยๆลงมาจนถึงรถครับอยู่จนส่งถึงมือคุณหมอเสร็จปั๊บจบกับการคุยกับคุณหมอเสร็จปั๊บแล้วก็พามาส่งบ้านเหมือนเป็นการคิดว่าเป็นไปกลับรวมไปในครั้งเดียวเนี่ยเขาก็ถือว่า มันก็เป็นจำนวนเงินแบบมันดูไกลอยู่พอสมควรที่คุณป้าต้องไปคลินิกเนี่ยแล้วก็เป็นจำนวนเงินเนี้ยทุกเดือนแล้วเขาก็จะได้ช่วยคนแก่คนนึงก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมโอเคทำอย่างเงี้ยแหละทุกเดือนไม่มีปัญหาก็ทำอย่างนี้มาโหเขาบอกเกือบปีนะคะที่ทำงานให้กับคุณป้าคนนี้ไปรับทุกเดือนจนกระทั่งไม่อยู่วันหนึ่งนะคะคุณป้าโทรมาหาบอกว่าราชิตเนี่ยอาทิตย์เนี้ยเขามีนัดพิเศษเขาจะต้องไปนอกเมืองซึ่งอยู่ไกลจากที่คุณป้าเนี่ยอยู่พอสมควรมารับได้ไหมวันนี้เวลานี้เนี่ยค่ะราชิตก็รับปากไปเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปรับคุณป้าพอถึงวันที่นัดนะคะก็พาไปตามที่อยู่ที่คุณป้าบอกเนี่ยผมบอกว่าออกไปไกลจากตัวเมืองพอสมควรเหมือนไปแบบอีกเมืองนึงแล้วเงี้ยค่ะขับไปนานประมาณแบบชั่วโมงกว่าพอไปถึงปั๊บเขาบอกมันเป็นบ้านเหมือนเป็นบ้านชนบทนิดนึงเงี้ยค่ะก็พาคุณป้าไปส่งถึงหน้าประตูบ้านแล้วเขาก็รอในรถแท็กซี่เขาเวลาผ่านไปประมาณโอ้โหชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยหรือว่าเขาจะไปเคาะประตูถามดีว่าจะยังให้รออีกไหมหรือว่าเขาสามารถที่จะไปรับลูกค้าแถวนี้ได้ก่อนหรือว่าขับกลับเลยอย่างเงี้ยค่ะยังคิดไปสักพักเนี่ยประมาณไม่ถึง5นาทีเนี่ยค่ะคุณป้าก็ออกมาจากบ้านโดยมีเสียงผู้หญิงตะโกนไล่หลังจับใจความประมาณว่าแบบไม่ต้องมาแล้วนะเนี่ยไม่ต้องมาหากันอีกแล้วแบบจบตัดขาดแค่นี้เนี่ยค่ะคุณป้าก็เดินขึ้นรถแท็กซี่มาสีหน้าไม่ค่อยดีแบบเหมือนน่าจะทะเลาะกับใครมาประมาณเนี้ยค่ะ
ตัวคุณราชิตเขาก็เลยถามว่าแบบคุณป้าครับผมไม่อยากระลาบระลวงแต่ว่าโอเคไหมเนี่ยดูแบบคุณป้าดูสีหน้าไม่ดีเลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าผมช่วยอะไรได้ไหมคุณป้าก็บอกว่าเนี่ยป้ามีลูกสาวแค่คนเดียวนะแล้วเนี่ยคือบ้านของลูกสาวป้าแต่ว่าเรามีเรื่องแบบเหมือนผิดใจกันประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็มาหาลูกสาวกำลังจะอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยเขาต้องใช้เงินรักษาโรคที่เขาเป็นอยู่โดยที่คุณป้าไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรบอกว่ามันมีประกันสังคมก็จริงแต่ว่ามันมีประกันสังคมไม่ได้ดูแลแบบ 100% มันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ค่ะ มันจะมีเงินที่เป็นส่วนต่างตรงเนี้ยแล้วก็ยาที่คุณป้าจะต้องกินซึ่งเขาไม่ได้ cover 100% แล้วคุณป้าเนี่ยไม่สามารถด้วยเงินบำนาญของคุณป้าเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะ cover ตรงนี้ได้ในแต่ละเดือนก็เลยมาขอความช่วยเหลือกับลูกสาวแต่ลูกสาวเนี่ยคิดไปแค่ว่ามาขอเงินก็เลยไล่กลับไปแล้วก็เหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องประมาณเนี้ยค่ะลูกสาวก็คงเป็นคนหัวร้อนก็เหมือนบอกว่าอันเนี้ยไม่ต้องมาแล้วนะแบบจะตัดแม่ตัดลูกเลยถ้าจะมาขอเรื่องเงินใจร้ายจังใช่ค่ะผมพอฟังแล้วก็แบบโอ้ก็สะกิดใจนิดนึงเนี่ยดาชิตเขาก็แบบก็เลยพูดอะไรไม่ออกค่ะเขาก็บอกว่าป้าเดี๋ยวเอางี้ไหมครับเดี๋ยวเราลองหาทางอื่นไหมลองไปหาหมอที่อื่นดูไหมแบบถามความเห็นหมอที่อื่นดูเผื่อว่าอาจจะไม่ต้องใช้ยาตัวนี้ไม่ต้องรักษาขั้นนี้อะไรเงี้ยถ้าผมจะต้องไปส่งคุณป้าที่คลินิกอื่นนะก็บอกมาเดี๋ยวผมช่วยตรงนี้เองคุณป้าเขาก็แบบก็ชื่นชมขอบคุณอะไรทุกอย่างไปแล้วก็เรื่องของมันนั้นก็ผ่านไปทีนี้พอเดือนถัดมาเนี่ยค่ะถึงเวลาที่เขาจะต้องไปรับคุณป้าเหมือนเดิมวันเวลาเดิมเนี่ยคืนก่อนหน้าค่ะพี่แจ๊คหนึ่งวันก่อนหน้าเนี่ยช่วงเย็นเขาก็แบบคุณป้ายังไม่โทรมาจะมีการโทรคอนเฟิร์มทุกเดือนว่าพรุ่งนี้รับเหมือนเดิมนะประมาณเนี้ยค่ะเพื่อความสบายใจของคุณป้ากลัวลืมประมาณนี้เขาก็รอรับโทรศัพท์ของคุณป้าอยู่ตามปกติแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่มีใครโทรมาสักทีจนกระทั่งแบบข้ามไปจนถึงเวลาที่ผู้สูงอายุน่าจะเข้านอนได้แล้วเขาถึงได้รับเป็นแค่มิสคอลเข้ามาจากเบอร์ของคุณป้าเนี่ยค่ะแค่ขึ้นว่าเป็นปุ๊บมิสคอลแล้วก็รับไม่ทันแล้วก็วางเลยตัวราชิตพอเห็นอย่างนี้ปั๊บเขาก็เลยคิดว่าสงสัยดึกแล้วก็ดึกสำหรับคุณป้าด้วยเขาก็ไม่กล้าโทรกลับแล้วแต่เขาคิดไปว่าก็คงเป็นนัดเหมือนเดิมในเมื่อคุณป้าโทรมาละเป็นมิสคอลอย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นพอถึงวันเวลาที่ไปรับคุณป้านะคะเขาก็ไปหน้าอพาร์ตเมนต์เหมือนเดิมกดจากโฟนอินเนี่ยขึ้นไปหาห้องคุณป้าไม่มีใครตอบแต่ว่ารอสักพักหนึ่งประมาณนาทีสองนาทีนะคะมีคนกดเปิดประตูหน้าซึ่งมันจะมีเสียงตามใช่ไหมคะแบบเป็นแอร์อย่างเงี้ยเปิดให้คนดันเข้าไปได้เขาก็เลยก็คงเป็นป้าแหละกดให้เขาก็ผลักประตูเข้าไปตามปกติขึ้นไปถึงอพาร์ตเมนต์คุณป้าปั๊บกำลังจะขอประตูห้องขออนุญาตเข้าไปเขาก็เห็นว่าอ๋อประตูมันไม่ได้ปิดหรอกมันมีอาการแบบแง้มอยู่นิดหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็เลยค่อยๆดันแล้วก็แบบเหมือนเคาะบนประตูไปด้วยเริ่มเรียกชื่อคุณป้าคุณป้าครับผมราชิตครับเนี่ยมารับแล้วพร้อมหรือเปล่าไม่มีเสียงคนตอบเขาก็แบบจะระลาบระลวงเดินเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ผู้สูงอายุก็ยังไงอยู่เขาก็เลยรออยู่ประมาณช่วงเนี่ยค่ะหอที่ว่ายังไม่เข้าไปในตัวอพาร์ตเมนต์ทันทีเขาก็ยืนอยู่สักพักก็เนี่ยยังพูดต่อไปเรื่อยๆนะคะเรียกชื่อคุณป้าคุณป้าครับเนี่ยผมมาแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงคุณป้าตอบออกมาว่าเออเดี๋ยวแป๊บนึงราชิตก็โอเคละอ่ะนัดเดิมนัดเดิมเหมือนเราเดี๋ยวคุณป้าวันนี้อาจจะช้าหน่อยแล้วคุณป้าก็ค่อยๆเดินออกมาลักษณะเหมือนคนที่น่าจะเจ็บปวดร่างกายพอสมควร
ค่ะที่คุณราชิตบอกว่าเหมือนลักษณะเหมือนคนที่ปวดตัวค่ะพี่แจ๊คครับต้องคิดตามว่าแขนและมือคุณป้าเนี่ยเหมือนกอดตัวเองอยู่แบบเหมือนปวดแขนปวดขาปวดไปทั้งตัวเนี่ยราชิตก็บอกว่าป้าแบบเดินไหวไหมถ้าเดินไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวผมอุ้มผมอุ้มลงไปถึงรถแท็กซี่เพื่อเอาไปหาหมอครับป้าเขาก็แบบอึกอึกอักอักเนี่ยก็เหมือนเกรงใจอะค่ะแล้วก็ผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคุณป้าก็แบบก็ยอมแบบงั้นรบกวนด้วยแล้วกันรอบนี้เพราะป้าเดินไม่ไหวจริงๆเนี่ยปวดเข่าอ่ะราชิตก็อ๋อไม่มีปัญหาครับเนี่ยผมก็อุ้มแม่ตัวเองเวลาไปหาหมอเลยเขาก็ชินอยู่กับเรื่องนี้เขาก็เลยอุ้มคุณป้าเขาบอกว่าคุณป้าเป็นคนที่ตัวเล็กนะคะพี่จักน้ำหนักเนี่ยอสุดสุดเลยน่าจะ40กว่า40นิดนิดนี่ไงเองตัวเล็กตัวเล็กตัวบางผอมบางแต่พออุ้มขึ้นมาเขาบอกโอ้โหหนักแบบตัวหนักมากตัวหนักเหมือนคนที่คล้ายๆเป็นน้ำหนักตายอะค่ะแบบว่าทิ้งตัวเขาก็ไม่พูดอะไรก็ไม่อยากที่จะแบบมีคอมเมนต์ตรงนี้กับคุณป้าซึ่งก็ปวดตัวอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อุ้มคุณป้าลงไปถึงรถเขาพาขึ้นพาไปส่งถึงคลินิกตามปกติคุณป้าก็บอกอันเนี้ยเดี๋ยวมาจ่ายเงินรอบเดียวนะเหมือนทุกครั้งครับครับครับลงไปคุณป้าก็เดินเข้าคลินิกไปหายไปค่ะพี่แจ๊คหายไปนานกว่าปกติราชิตก็เป็นห่วงแบบเอ๊ะหรือว่าเดี๋ยวป้าเดินออกมาไม่ได้เขาก็เลยเข้าไปในคลินิกไปถามที่ประชาสัมพันธ์นะคะว่าเนี่ยครับผมมารับคุณนายชื่อนี้ชื่อนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ชั้นไหนหรือว่าไปเจอหมอท่านอื่นที่ไม่เหมือนปกติหรือเปล่าถึงจะได้ขึ้นไปรับพวกเหมือนพยาบาลตรงประชาสัมพันธ์ก็มองหน้ากันแบบงงๆอะค่ะบอกว่าคุณนายคนนี้มีนัดจริงนะคะแต่วันนี้เขาไม่ได้เข้ามาอ้าวใช่ค่ะราชิตก็เลยงงว่าเอ๊ะผมเพิ่งมาส่งอะเมื่อชั่วโมงที่แล้วผมมาส่งแบบนี้ทุกเดือนครับแล้วคุณป้าก็ไม่ใช่คนที่แบบเป็นอัลไซเมอร์ขี้หลงขี้ลืมอะไรฉะนั้นเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแบบเขาก็รบกวนพยาบาลว่าช่วยเช็คห้องน้ำให้โรงพยาบาลได้ไหมเดี๋ยวเกิดป้าแกไปหกล้มหัวฟาดพื้นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะครับเขาก็รออยู่อีกสักพักทุกคนก็แบบเหมือนคลินิกไม่ใช่คลินิกใหญ่ค่ะพี่แจ๊คไม่ได้แบบเป็นถึงขั้นขนาดโรงพยาบาลหลายสิบชั้นเนี่ยค่ะครับเขาก็หากันบอกว่าให้คนหากันจนทั่วจนกลับมาบอกคุณราชิตเนี่ยว่าไม่เจอจริงๆนะคะคุณป้าเนี่ยยังไงก็คิดว่าไม่ได้เข้ามาแล้วก็เขาก็ดูจากกล้องวงจรปิดค่ะพี่แจ๊คบอกไม่เห็นคุณป้าเดินเข้าคลินิกมาราชิตก็แบบว่าคือตอนนั้นนะห่วงป้ามากกว่าใจนึงห่วงป้าอีกใจนึงแบบว่าป้าเป็นอะไรอ่ะคือถ้าจะกลับบ้านหรือไม่อยากมาหาหมอหรือไงก็น่าจะบอกกันตรงๆก็ได้เขาพากลับบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะครับเขาก็เลยพยายามโทรหาก็หยิบโทรศัพท์มาหาโทรหาคุณป้าเนี่ยไม่รับเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นกลับก็ได้กลับละแล้วก็ยังมีคำถามในใจว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณป้าแต่ว่ามันก็เหมือนเขาก็ไม่ใช่คนในครอบครัวเนี่ยค่ะพี่แจ๊คจะไปแจ้งตำรวจในเรื่องนี้มันก็ยังเหมือนยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เรื่องเขาก็เก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจแล้วก็คิดว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยลองโทรหาคุณป้าดูอีกครั้งหนึ่งเขาก็โทรหาคุณป้าวันรุ่งขึ้นตอนเช้านะคะโทรหาเขาบอกเนี้ยโทรไปดังจนเหมือนจะตัดเข้าเป็นฝากข้อความละแล้วก็มีเสียงเหมือนคนรับโทรศัพท์ปุ๊บแต่ไม่มีเสียงคนตอบไม่มีฮัลโหลไม่มีอะไรเงี้ยค่ะครับคุณราชิตก็บอกว่าป้าเล่นอะไรอ่ะมันเขาก็ยังมองว่าเนี่ยไอ้ค่าขับรถของเขาเมื่อวานก็ยังไม่ได้จ่ายอย่างน้อยๆอ่ะอาจจะต้องคุยเรื่องนี้แล้วถ้าแบบไม่อยากใช้บริการแล้ว
ด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเนี่ยอย่างน้อยก็คุยกันให้เขาจ่ายค่าบริษัทใช่แล้วก็คุยกันนิดนึงตามมารยาทเขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆละขับไปหาที่อพาร์ตเมนต์คุณป้าดีกว่าเขาก็ขับไปถึงปั๊บกดจากโฟนอินข้างล่างไม่มีคนเปิดประตูให้คุณอาชิตก็รอไปเพราะเขารู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้าออกตัวอพาร์ตเมนต์เนี่ยเป็นช่วงๆใช่ไหมคะเขาก็คิดว่าเขาจะเข้าไปพร้อมกับคนที่แบบกดเข้าออกประตูเนี่ยแหละรอไม่นานนะคะประมาณ10กว่านาทีก็มีคนออกมาจากอพาร์ตเมนต์เขาก็เลยว่าอ๋อเขาโทษครับอ่ะเขาก็พักประตูเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปหาที่ห้องคุณป้าเคาะประตูอยู่สักพักจนเขาบอกว่าเขาเคาะแล้วมันมีเสียงเหมือนประตูมันโดนดันนะคะเหมือนกับว่ามันไม่ได้โดนล็อกไว้เต็มที่อย่างเงี้ยแล้วเราดันแล้วมันแบบฟึบแล้วเราจะได้ยินเสียงมันแกร๊กเข้าไปได้เขาก็ผลักเข้าไปเขาบอกสิ่งที่เข้ามาตีหน้าเขาเนี่ยคือแบบกลิ่นเหม็นอับออกมาจากห้องเขาก็สตันไปนิดนึงแบบว่าเอายังไงดีก็เรียกชื่อคุณป้าก่อนคุณป้าครับเนี่ยผมราชิตมาจากเรื่องเมื่อวานเนี่ยป้าแบบว่าป้าคิดจะเบี้ยวผมเหรออย่างเงี้ยเขาก็ทำเป็นพูดเล่นๆก็พยายามทำให้ตัวเองใจเย็นแล้วก็ได้ยินเสียงคุณป้าออกมาแบบตะโกนออกมาจากห้องอะค่ะบอกว่าเนี่ยป้าออกไปไม่ได้นะวันเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวป้าโอนเงินไปให้พูดอย่างนี้เดี๋ยวป้าโอนเงินไปให้ราชิตก็โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีอะไรเงี้ยมาให้ป้าแล้วกันทางเมสเซจนะจบไปของวันนั้นเขาก็ขับรถกลับบ้านรีบส่งเมสเซจหาคุณป้าเสร็จป่ะพอคุณป้าทำแบบพวกโอนเงินเป็นนะคะเขาโทรไปหาแบงค์หรือว่าอาจจะใช้ใครไปที่แบงค์แล้วโอนเงินอย่างเงี้ยได้ก็จบเรื่องวันนั้นไปวันนู้นขึ้นเขาแบบเงินก็ยังไม่เข้าอีล็อกเดิมกลับไปหาคุณป้าเข้าไปถึงห้องวันนี้ไม่เคาะละไม่เปิดละเพราะว่ากลัวว่าแบบเดี๋ยวจะได้กลิ่นนี้อีกเขาก็คิดไปเฉยๆค่ะพี่แจ๊คว่ามันน่าจะเป็นแบบเหมือนคนเฒ่าคนแก่ที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายหรือเปล่าแล้วเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นในห้องแล้วทำให้มีกลิ่นเขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปในห้องแล้วคราวนี้ไม่กล้าเคาะประตูไม่อะไรมาเขาก็เคาะเบาๆแล้วก็เรียกชื่อคุณป้าแล้วก็มีเขาเห็นเป็นแค่ซองจดหมายอะค่ะพี่แจ๊คขาวๆลอดผ่านประตูมาแล้วก็เขาเปิดมาก็คือเป็นจำนวนเงินที่ปกติคุณป้าแกจะจ่ายหมายถึงว่าไอ้ซองนั้นเนี่ยมันเพิ่งถูกสอดออกมาถูกไหมฮะใช่ค่ะพี่แจ๊คเหมือนมีคนอยู่หลังประตูเราดูว่าเนี่ยตอนเนี้ยคนอยู่หน้าประตูคือคุณราชิตเขาก็สอดไอ้ซองจดหมายเนี้ยออกมาแล้วก็มีเงินอยู่ข้างในคุณราชิตก็แบบป้าเดี๋ยวออกมาคุยกันก่อนไหมเกิดอะไรขึ้นแบบมีเรื่องอะไรหรือเปล่าผมช่วยอะไรได้ไหมเงี้ยไม่มีเสียงตอบเขาก็เลยแค่รับซองเงินเนี้ยมาแล้วก็เปิดดูแล้วมันก็ตรงกับเงินที่คุณป้าแกจ่ายในทุกๆเดือนเวลาที่คุณอาชิตพาไปที่คลินิกเนี่ยค่ะแล้วก็พากลับเขาก็เลยคิดว่าโอเคงั้นจบเรื่องนี้ไปก็กลับบ้านแต่ว่าความติดใจของเขาอะค่ะพี่แจ๊คมันยังไม่หมดไปเขาก็ยังคิดอยู่ว่าเนี่ยเขาจะไปหาป้าอีกไหมจะโทรอีกไหมประมาณเนี้ยค่ะทีนี้พออาทิตย์ถัดมาแต่เป็นวันเดิมวันพุธที่ปกติคุณป้าจะมีนัดเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณป้ามาตอนนี้มีเสียงคนคุยแบบราชิตช่วยมารับหน่อยราชิตก็งงๆว่าป้าเดี๋ยวมันนัดเดือนละครั้งไม่ใช่หรอแล้วผมก็เพิ่งไปส่งป้าป้าก็แบบนั่นแหละป้าไม่ได้เจอหมอมารับอีกทีเนี่ยวันพรุ่งนี้ราชิตก็ออนได้ครับโอเคก็อาจจะมีเหตุอะไรที่สุดท้ายแล้วป้าไม่ได้ไปหาหมอเขาก็เลยไปรับคุณป้าเหมือนเดิมทีนี้วันที่เขา
ไปรับคุณป้าที่อพาร์ตเมนต์นะคะพี่แจ๊คเขาบอกว่ามีรถคล้ายๆเป็นรถพยาบาลรถสักอย่างนี่ค่ะที่เกี่ยวกับกู้ภัยเนี่ยอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์เขาก็เลยถามคนที่เหมือนเป็นผู้อยู่อาศัยอะค่ะเราเคยสวนกันบ้างคือดูออกว่าคนไหนเนี่ยเป็นผู้อยู่อาศัยของอพาร์ตเมนต์นี้เขาก็ถามว่าเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอครับเขาก็ทางเจ้าหน้าที่ทางผู้อยู่อาศัยคนหนึ่งเนี่ยก็ตอบเขาบอกว่าเนี่ยมีคนแก่มีอยู่ชั้นนี้ซึ่งชั้นเดียวกับคุณป้าครับบอกว่าเขาฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายโดยการกินยาครับคือกินยาทุกชนิดที่มีอยู่ในบ้านนะคะเข้าไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเห็นว่าแบบกล่องยาอะไรทุกอย่างเนี่ยซึ่งผู้สูงอายุเขาต้องมีไว้ล่วงหน้า อยู่ระยะเวลาหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยคือเกลี้ยงหมดเขาก็เลยสันนิษฐานกันว่าคุณป้าเนี่ยคงจะคือเป็นคุณป้าเนี่ยแหละค่ะที่กินยาฆ่าตัวตายทีราชิตเขาบอกโอ้เนี่ยผมเพิ่งจะคุยกับเขาเมื่อวานเองนะว่าให้มารับวันนี้ไปหาหมอแต่ว่าคงจะมีเรื่องอะไรแบบใหญ่มากแน่ๆสุดท้ายแล้วทางคนที่อยู่ที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยค่ะก็หันมามองงงๆบอกว่าคุณอันนี้มันเรื่องใหญ่เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาอ่ะเพิ่งจะเสียชีวิตนะเขาเสียชีวิตมาได้สักพักนึงแล้วคือก่อนหน้านี้เสียชีวิตมาคือจนกระทั่งมีกลิ่นครับแล้วคนในอพาร์ตเมนต์เดียวกันในตึกเดียวกันเนี่ยค่ะต้องโทรเรียกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยมีห้องเนี้ยกลิ่นแรงมากเลยครับแล้วพอเขามานี่คือบอกว่าคือศพอืดแล้วอะค่ะแล้วราชิตตอนนี้ก็กลับมามองตัวเองว่าแล้วโทรศัพท์ที่ฉันรับเมื่อวานคืออะไรเราเองหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะพอการสันนิษฐานนะคะพี่แจ็คว่าคุณป้าเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไหร่คือก่อนหน้าวันที่เขาไปอุ้มคุณป้าลงจากฮะใช่หุ้ย เกินอาทิตย์นะ เกินอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวนะตอนที่เขาอุ้มมาคือเป็นเนื้อหนังคนปกติแต่มีแปลกอย่างนึงคือหนักเท่านั้นเองหนักใช่ค่ะรอบนั้นนะรอบนั้นนั่นหนักครับอ๋อคือเสียไปก่อนหน้าที่จะไปอุ้มอีกนะถ้าตามไทม์ไลน์ที่ตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจศพถูกอยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าสภาพจากศพอะค่ะทีนี้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยคือแจ้งว่ามันมีมาสักพักที่แบบว่ากลิ่นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบไม่มีใครกล้าแจ้งจนกระทั่งเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วเห็นว่าคือไม่มีใครเห็นว่าคุณป้าเนี่ยออกมาจากห้องเลยก็เลยมีการแจ้งครับค่ะก็คือสรุปว่าคุณป้าแกเสียไปโอ้โหนานมากแล้วเนี่ยค่ะสาเหตุที่คุณป้าแกเสียเนี่ยผมว่ามีสาเหตุเดียวคือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มันรุมเร้าแกแหละเขาก็สันนิษฐานกันประมาณนั้นนะคะพี่แจ็คว่าคือป้าแกก็เงินน้อยมากแล้วก็คงจะมีโรคเนี้ยที่รู้ว่ารักษาไม่หายซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโรคอะไรแล้วลูกเจ้าก็ไม่สนใจไม่ดูแลไม่ช่วยใช่ค่ะทีนี้คุณราชิตก็พอติดใจเรื่องนี้มาเขาก็ไปงานศพของคุณป้าเนี่ยค่ะตามมารยาทก็บอกว่าคนที่ไปอ่ะเป็นส่วนมากคือคนที่อยู่ที่อพาร์ตเมนต์เดียวกันลูกสาวก็ไม่ได้อยู่ที่งานศพไม่ไปเลยเหรอไม่ไปค่ะไม่ไปแล้วก็มีจดหมายหนึ่งอ่ะเขียนทิ้งไว้บอกว่าให้คุณราชิตครับคุณป้าแกก็ทิ้งเงินไว้แบบนิดเดียวอะค่ะพี่แจ็คเหมือนกับว่าให้เงินไว้ 1,000 บาทประมาณเนี้ยบอกว่าแบบเป็นสินน้ำใจที่ได้ช่วยเหลือเขาครับค่ะโอ้เศร้าจังเลยอะเหมือนกับว่าคุณราชิตเนี่ยเป็นเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับญาติเหมือนกับลูกเลยนะที่
ที่คอยดูแลแกจนดูแลมาเป็นปีโหเศร้าเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้หวือหวาอย่างเวลาคนเจอกันที่ไทยแต่ก็สำหรับคนต่างชาติก็จะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องนี้เราฟังเราได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยผมไม่รู้หรอกครับว่าระหว่างแม่ลูกคู่นั้นเนี่ยเขาจะมีปัญหากันก่อนหน้านี้มากน้อยขนาดไหนต่อให้มันเป็นปัญหาใหญ่ขนาดไหนนะครับอย่างเช่นบางทีอาจจะมีการทะเลาะกันตัดแม่ตัดลูกกันแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้คุณแม่ป่วยแบบนี้คุณแม่แก่แบบนี้ผมว่านะบางทีก็วางทิฐิลงบ้างดูแลท่านบ้างอย่างน้อยท่านก็เป็นผู้ให้กำเนิดนะเนาะจริงค่ะดูแบบใจร้ายไปหน่อยว่าโอ้โหขนาดงานศพยังไม่มานี่ก็แย่นะแต่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่พอสมควรนะคะพี่แจ็คที่ว่าตัดแม่ตัดลูกกันที่นู่นด้วยกฎหมายของเขาคือไม่สามารถที่จะตัดคนออกจากพินัยกรรมได้สามารถที่จะระบุได้ว่าฉันให้แค่ส่วนเท่านี้ซึ่งอาจจะเล็กน้อยมากแต่จะไม่สามารถที่จะตัดแบบลูกหลานออกจากพินัยกรรมได้แต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องของพินัยกรรมไงคือตัดในที่นี้ตัดด้วยคำพูดตัดด้วยความรู้สึกซะมากกว่านะครับก็เอานะคุณผู้ฟังฟังไว้นะเรื่องพวกนี้นะอย่างน้อยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุพการีคนที่ให้กำเนิดเราไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งอ่ะมันอาจจะเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านั้นแต่พอมาถึงจุดหนึ่งนะครับเราก็ต้องวางบางสิ่งบางอย่างลงบ้างเนาะอย่างเคสเนี้ยคุณป้าเขาก็แย่แล้วนะอย่างน้อยเนี่ยดูแลท่านซะหน่อยเนาะจริงค่ะจริงก็เลยหลังจากเคสเนี้ยค่ะที่คุณราชิตเจอจากนั้นไม่นานเขาก็เลยขายตัวใบอนุญาตเนี่ยค่ะขับรถที่ปารีสแล้วเขาก็เลยย้ายมาอยู่เมืองที่ไม่อยู่แล้วก็เราก็ค่อยกลับมาขับแท็กซี่ในเวลาต่อมาน่าโอ้สะเทือนใจจังเลยเรื่องนี้น่าสงสารนะน่าสงสารเรื่องแบบนี้ดาร์กเลยมันฟังแล้วมันเราก็เห็นในข่าวไงเราก็เห็นว่าเฮ้ยสังคมบางทีไม่ใช่แค่สังคมเรานะหลายๆสังคมหลายๆครอบครัวเป็นอย่างเงี้ยบางทีอาจจะลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งพอมาคิดได้ทีหลังเนี่ยผมว่าเขาอาจจะรู้สึกเสียใจก็ได้นะแต่บางทีมันสายไปไงถูกไหมเขาไม่ค่อยดูแลกันเท่าไหร่อะค่ะด้วยความจริงเลยนะคะพี่แจ๊คว่าทางต่างประเทศเนี่ยค่ะยุโรปอะไรเนี่ยพอผู้สูงอายุถึงวัยหนึ่งเนี่ยก็คือจะไปบ้านพักคนชรามากกว่าพอรู้ว่าบางทีได้รับการดูแลดีกว่าจากลูกตัวเองด้วยซ้ำใช่บางทีก็อาจจะต้องแบบถ้าไม่ไปบ้านพักคนชราก็อยู่อพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ่ะเจ็บปวดนะเจ็บปวดนะนะฮะก็ดูแลท่านดีๆนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับเรื่องพวกนี้ไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคือถ้าเราทิ้งท่านไม่ดูแลท่านไม่สนใจใยดีท่านเนี่ยมันจะรู้สึกผิดที่หลังเนี่ยบางทีมันก็สายไปนะแล้วมันก็จะเป็นตราบาปไปจนแบบโอ้โหถ้าคนมีความคิดนะจะต้องรู้สึกผิดอ่ะมันจะต้องรู้สึกแย่แบบเฮ้ยฉันทำอะไรลงไปวะอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะนะฮะก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันเรื่องพวกนี้นะฝากด้วยค่ะได้ฮะคุณตังเมขอบคุณมากๆครับยังคงความเป็นตังเมไว้เหมือนเดิมนะครับทั้งน้ำเสียงน้ำเสียงวิธีการเล่านะฮะฟังสบายๆเลยครับกับเรื่องเล่าของคุณตังเมเดี๋ยวรอฟังอีกเรื่องนึงนะพี่ที่ขับแท็กซี่ที่เมืองไทยถูกไหมฝากเรื่องอันนี้มีความสยองนิดนึงรอฟังแบบไทยๆแบบไทยๆนานๆทีจะได้ฟังเรื่องของคุณตังเมเล่าเกี่ยวกับเมืองไทยเมืองไทยบ้างเออได้ครับเพราะฉะนั้นสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาที่ทีมงานได้เลยนะคุณตังเมนะได้ได้ค่ะเดี๋ยวคุยกับคุณวีวีเอาว่าเมื่อไหร่ดีได้เลยฮะขอบคุณมากๆเลยนะคุณตังเมดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะเช่นกันค่ะพี่แจ๊คขอให้ยอดไลค์ยอด subscribe สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสาธุฮะ
ขอบพระคุณมากๆเลยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ